ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะฮะเรื่องราวที่ผมจะมาพูดถึงก็คือเรื่องการเกิดบีทของเสียงนะครับว่ามันมีนิยามความหมายยังไงนะมันมีที่มาที่ไปยังไงนะรวมทั้งสมการความถี่บีทของเสียงที่มนุษย์ได้ยินนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยสำหรับปรากฏการณ์บีทของเสียงนะฮะก็เกิดจากการที่มีคลื่นเสียง2คลื่นเนี่ยคลื่นที่มาพบกันนะโดยคลื่นเสียง2คลื่นเป็นคลื่นที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยนะครับก็จะทำให้คลื่น2คลื่นเนี่ยเกิดการแทรกสอดกันนะแล้วก็เกิดเป็นคลื่นรวมที่มีลักษณะเสียงดังค่อยดังค่อยสลับกันไปนะครับปรากฏการณ์นี้ก็จะเรียกว่าปรากฏการณ์บีทของเสียงนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราลองพิจารณาในส่วนของคลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิด2แหล่งนะฮะซึ่งมีแอมพลิจูดเท่ากันและความถี่ต่างกันเล็กน้อยนะคลื่นที่มาพบกันเนี่ยก็จะทำให้การรวมกันของคลื่นนะได้ผลลัพธ์ที่มีค่าแอมพลิจูดไม่คงที่นะฮะตามรูปเห็นไหมแอมพลิจูดมันจะมีความสูงต่ำสูงต่ำที่ไม่คงที่นะโดยจุดที่ดังนะครับจุดที่ดังเห็นจุดที่ดังไหมมันจะเป็นการพบกันของสันคลื่นกับสันคลื่นหรือท้องคลื่นกับท้องคลื่นนั่นเองนะสำหรับจุดที่ดังเนาะส่วนจุดที่เบานะครับจุดที่เบาก็จะเป็นการเคลื่อนที่มาพบกันระหว่างท้องคลื่นกับสันคลื่นนะทำให้เกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะส่วนจุดที่ดังนะก็จะเป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราให้แหล่งกำเนิดเสียง2แหล่งนะที่มีความถี่ของคลื่นต่างกันไม่มากนะต่างกันแค่เฮิรตซ์2เฮิรตซ์นะเราจะได้ยินเสียงที่ดังค่อยนะหรือว่าเสียงบีทเนี่ยห่างกันมากนะครับอย่างเช่นเราให้เสียงความถี่ต่างกัน1เฮิรตซ์นะเราก็จะได้ยินเสียงบีทเนี่ยดัง1ครั้งใน1วินาทีนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเราให้เสียงความถี่ของคลื่นนะมีความแตกต่างกันมากนะเราก็จะได้ยินเสียงบีทที่มันดังถี่ขึ้นใน1วินาทีนะอันนี้ก็คือสรุปเรื่องการเกิดบีทของเสียงนะครับทีนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆตรงคลื่นลับเนี่ยนะตรงนี้เขาจะเรียกว่าคลื่นลับเนาะคลื่นลับที่เกิดจากการรวมจากการรวมกันของคลื่นนะเราจะเห็นได้ว่ากราฟของคลื่นเนี่ยก็เป็นกราฟคลื่นรูปสายนะที่มีแอมพลิจูดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอมพลิจูดของคลื่นนี้นะก็เป็นคลื่นอีกตัวนึงเช่นกันนะในทางฟิสิกส์เนี่ยเราจะเรียกการที่มีคลื่นนะตัวนึงซ้อนอยู่ในคลื่นอีกตัวนึงเรียกว่าmodulation หรือว่าการผสมกันของคลื่นนั่นเองนะครับจากการรวมกันของคลื่นดังกล่าวเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าคลื่นนะฮะที่รวมกันได้นั้นจะมีความถี่ช่วงดังค่อยดังค่อยสลับกันนะเรียกว่าความถี่บีทนั่นเองนะซึ่งความถี่บีทนี้ก็จะเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นคลื่นต้นแบบทั้ง2นะคลื่นตั้งต้นทั้ง2นั่นเองนะฮะเช่นถ้าเราให้คลื่นที่1เนี่ยนะครับมีความถี่เป็น f 1นะให้คลื่นที่1มีความถี่เป็น f 1เนาะให้คลื่นที่2มีความถี่เป็น f 2นะการที่เราจะหาความถี่บีทนะเราก็หาได้จากสมการ f b นะเท่ากับ absolute f 1ลบ f 2นะ absolute f 1ลบ f 2นะซึ่งสาเหตุที่มีเครื่องหมาย absolute ก็เพราะว่าเราสนใจแค่ผลต่างแค่นั้นเองนะส่วนในเรื่องคลื่นตัวไหนจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเป็นตัวตั้งต้นอันนั้นเราไม่สนใจเพราะว่าเราใส่ absolute เข้าไปแล้วนะฮะทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะความถี่ที่มนุษย์ได้ยินเนี่ยมันเท่าไหร่กันนะนะครับซึ่งในตรงนี้จะไม่เหมือนการหาความถี่บีทนะความถี่ที่มนุษย์ได้ยินจะเป็นความถี่เฉลี่ยนะหรือว่าเป็น f เฉลี่ยนั่นเองนะซึ่ง f เฉลี่ยตรงนี้ก็หาได้จากสมการ f เท่ากับ f 1บวก f 2นะหารด้วย2นะอันนี้ก็คือความถี่ที่มนุษย์ได้ยินนะครับในเรื่องของบีทก็จะมีอยู่2สมการนี้นะที่เราจะได้ใช้กันนะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องบีทของเสียงนะก็เป็นเนื้อหาความรู้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะฮะทีนี้เราไปดูในส่วนของแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับ
ทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อแรกของเรื่องนี้นะครับเขาถามว่าเมื่อจะทำการทดลองเกี่ยวกับสมบัติของคลื่นเสียงในเรื่องบีทเราจำเป็นต้องจุดๆๆก็คือเขาถามเราให้ช้อยมาให้เราเลือกนะช้อยแรกเขาบอกว่าใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง1เสียงพร้อมลำโพง1ตัวนะเกิดบีทไหมถ้ามีแหล่งกำเนิดเสียงตัวเดียวลำโพงตัวเดียวไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นข้อ1ก็ตัดทิ้งไปนะตัดทิ้งไปเลยปึ๊บปึ๊บทีนี้มาดูข้อ2นะเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง1เครื่องลำโพง2ตัวอันนี้เกิดไหมอันนี้ก็ไม่เกิดนะเพราะว่าอะไรเพราะแหล่งกำเนิดเสียง1ตัวเนี่ยมันมีย่านความถี่แค่1ตัวนะมีย่านความถี่แค่1ย่านนะคือถ้าเราจะใช้ลำโพง2ตัวเราก็ต้องให้ความถี่กับลำโพงทั้ง2เนี่ยไม่เท่ากันนะอันนี้ก็คืออันนี้โจทย์เขาไม่ได้บอกมาว่าแหล่งกำเนิดสัญญาณเสียง1เครื่องเนี่ยมันให้ความถี่ออกมากี่ย่านนะเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ตัดทิ้งไปนะทีนี้มาดูข้อ3นะเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง2เครื่องลำโพง2ตัวอ่ะอันนี้เกิดบีทนะฮะเพราะว่าลำเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีย่านความถี่ตั้งแต่2ย่านขึ้นไปแน่นอนนะก็คือมีย่านความถี่ที่ไม่เท่ากันนะแล้วก็ลำโพงอีก2ตัวนะก็ทำให้เกิดบีทนะเกิดการแทรกซ้อนของเสียงเนาะส่วนข้อ4อ่ะส่วนข้อ4อันนี้มากเกินไปนะก็ไม่ทำให้เกิดบีทนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ3นะฮะโอเคเนาะทีนี้ไปดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งเล่นไวโอลินนะเล่นไวโอลินความถี่500เฮิรตซ์และนักดนตรีคนหนึ่งนะครับเล่นกีตาร์ความถี่512เฮิรตซ์ถ้าทั้ง2คนเล่นพร้อมกันจะเกิดปรากฏการบีทที่มีความถี่กี่เฮิรตซ์อ่ะตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันเป็นเครื่องดนตรีชนิดคนละชนิดกันมันเกิดบีทได้หรือเปล่านะฮะคำตอบก็คือได้นะครับคือข้อควรจะทราบอีกอย่างนึงที่ผมจะเสริมให้ก็คือบีทเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงประเภทเดียวกันนะอาจจะเกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงคนละประเภทก็ได้นะเกิดจากเครื่องดนตรีคนละอย่างก็ได้นะอันนี้ก็คือข้อควรรู้ข้อแรกนะข้อควรรู้ข้อที่2คือปกติหูของมนุษย์เนี่ยจะสามารถจำแนกเสียงบีทนะได้ยินเป็นช่วงจังหวะในความถี่ที่ไม่เกิน7ครั้งต่อวินาทีนะก็คือว่าคือถ้าเกิน7ครั้งไปเนี่ยเสียงบีทมันดังเกิน7ครั้งเนี่ยหูของคนจะไม่สามารถรับรู้เสียงบีทได้แล้วนะก็คือรับรู้ได้แค่ไม่เกิน7ครั้งนะอันนี้ก็คือข้อควรรู้ข้อควรจำ2เรื่องที่ผมเสริมให้นะฮะทีนี้เรากลับมาดูโจทย์กันต่อนะครับเพราะว่านักเรียนคนหนึ่งเล่นไวโอลินความถี่นะฮะเล่นอีกละจะเล่นไปไหนนะเล่นไวโอลินความถี่500เฮิรตซ์และนักดนตรีเล่นกีตาร์ความถี่512เฮิรตซ์ถ้าทั้ง2คนเล่นพร้อมกันจะเกิดปรากฏการณ์บีทที่มีความถี่กี่เฮิรตซ์นะเราก็หยิบสมการเลยครับหยิบสมการมาเลยสมการความถี่บีทก็คือ f b เท่ากับabsolute f 1ลบ f 2 f 1ก็คือ507เฮิรตซ์ใช่ไหมครับความถี่ของไวโอลินนะลบกับความถี่ของกีตาร์ก็คือ512เฮิรตซ์ทีนี้บวกลบกันนะใส่ absolute นะฮะได้ความถี่ออกมาเท่ากับ5เฮิรตซ์นะอันนี้ก็คือความถี่บีทของเรานะครับเท่ากับ5เฮิรตซ์คำตอบก็คือข้อ1นะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสมการในเรื่องนี้ไม่ยากนะครับมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเรานะทีนี้มาดูข้อ54เนาะเขาบอกว่าถ้าต้องการให้เกิดเสียงดังเป็นจังหวะห่างกันทุก 0.5 วินาทีนะทุก 0.5 วินาทีจะต้องเคาะซ่อมเสียงที่ความถี่นะ450เฮิรตซ์พร้อมกับซ่อมเสียงที่มีความถี่กี่เฮิรตซ์โอเคเดี๋ยวผมจะเสริมให้นิดนึงการได้ยินเสียงความถี่บีท 0.25 วินาทีก็คือมันเกิดบีททั้งหมดกี่ครั้งฮะกี่ครั้งใน1วินาที4ครั้งนะเพราะว่า
0.5 วินาทีได้ยิน1ครั้งใช่ไหม 0.25 ได้ยิน1ครั้งแล้วถ้า1นาทีล่ะไอ้1วิล่ะ1วิได้ยินกี่ครั้ง1วิก็ต้องได้ยิน4ครั้งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเสียงบีบเสียงบีบที่เราได้ยินเสียงความถี่บีบที่เราได้ยินก็คือ4เฮิรตซ์ใช่ไหมครับเสียงความถี่บีบที่เราได้ยินก็คือ4เฮิรตซ์เพราะฉะนั้น FB จึงเท่ากับ4เฮิรตซ์ FB มันเกิดจากอะไรล่ะ FB มันเท่ากับ absolute F1 ลบ F2 ใช่ไหมF1 ของเราคือ450ครับ450ลบอะไรล่ะถึงจะเท่ากับ4เฮิรตซ์ฮะลบอะไรล่ะเราก็ดูตัวไหนที่มันต่างจาก450อยู่4เฮิรตซ์ก็คือข้อไหนครับก็คือข้อ4ครับลบ454ได้ออกมาเท่ากับ4เฮิรตซ์นะเพราะฉะนั้น FB ของเราจึงเท่ากับ4เฮิรตซ์คำตอบก็คือ454นะฮะซ่อมเสียงอีก1อันที่มีความถี่454เฮิรตซ์โอเคไหมครับทีนี้ดูข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่าคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิด2แหล่งนะเมื่อมาซ้อนทับกันแล้วเกิดบีด5ครั้งต่อวินาทีคลื่นเสียงที่ทุ้มกว่ามีความถี่438เฮิรตซ์คลื่นเสียง1จะมีความถี่กี่เฮิรตซ์คำว่าทุ้มกว่าคืออะไรฮะผมเคยสอนไปแล้วในเรื่องของระดับเสียงนะความทุ้มแหลมนะยิ่งความถี่มากเป็นไงเสียงก็จะเป็นยังไงเสียงก็จะแหลมนะแต่ถ้าความถี่น้อยเป็นไงเสียงก็จะทุ้มอันนี้เขาบอกว่าเสียงที่ทุ้มกว่ามีความถี่438เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นอีกเสียงหนึ่งมันต้องเป็นยังไงครับมันก็ต้องความถี่สูงกว่าถูกไหมครับอีกตัวหนึ่งมันก็ต้องความถี่สูงกว่าเท่าไหร่ล่ะต้องสูงกว่าอยู่5เฮิรตซ์เพราะว่าFB มันเท่ากับ5ครั้งต่อวินาทีนะซึ่งถ้า FB เท่ากับ5เนี่ยนะครับ F1 ของเรานะครับ F1 ของเราเท่ากับ438นะครับซึ่งเป็นเสียงทุ้มมีความถี่ที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นอีกเสียงหนึ่งมันต้องเป็นเสียงแหลมที่มีความถี่สูงกว่านะเป็นเสียงแหลมที่มีความถี่สูงกว่าแล้วก็บวกไปอีก5เฮิรตซ์นะก็บวกอีก5เฮิรตซ์ก็จะเป็นF2 เท่ากับ443นะคำตอบก็คือข้อ4นะครับโอเคเนาะทีนี้มาดูโจทย์ข้อ56นะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของเรื่องบีทของเสียงนะครับเขาบอกว่าส้มเสียงนะ30อันวางเรียงกันนะจากความถี่น้อยไปหามากเมื่อข้อส้มเสียงแต่ละคู่ที่ติดกันนะจะทำให้เกิดบีท6เฮิรตซ์เหมือนกันนะครับถ้าความถี่ของซ่อมเสียงอันสุดท้ายเป็นคู่8ของซ่อมเสียงอันแรกจงหาว่าความถี่ของซ่อมเสียงอันแรกมีค่ากี่เฮิรตซ์นะฮะเรื่องนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องอนุกรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องที่ผมเคยสอนมา EP ที่ผ่านมานะนั่นก็คือเรื่องความดังเบาของเสียงเรื่องเสียงดนตรีนะฮะโอเคเรามาดูกันนะว่าข้อนี้มันทำยังไงนะก่อนอื่นผมจะวาดรูปให้ดูนะฮะผมจะวาดรูปให้ดูอันนี้สมมุติเป็นซ่อมเสียงละกันซ่อมเสียงอันที่1นะซ่อมเสียงอันที่2ซ่อมเสียงอันที่3นะครับจนไปถึงซ่อมเสียงอันที่30นะครับซ่อมเสียงอันที่30เนาะ n เท่ากับ30ทีนี้เขาบอกว่าเมื่อข้อซ่อมเสียงแต่ละคู่ที่อยู่ติดกันนะจะเกิดบีท6บีทเพราะฉะนั้นความถี่บีทของมันก็คือ6นะครับความถี่บีทของแต่ละอันนี้ก็คือ6เพราะฉะนั้นแสดงว่าความถี่ของซ่อมแต่ละตัวนะความถี่มันต่างกัน6เฮิรตซ์6เฮิรตซ์ไปหมดเลยใช่ไหมครับความถี่มันต่างกัน6 6 6มาหมดเลยจนถึงซ่อมอันที่30ทีนี้อีกตัวนึงเขาบอกว่าถ้าความถี่ของซ่อมเสียงอันสุดท้ายเป็นคู่8ของซ่อมเสียงอันแรกจงหาว่าความถี่ของซ่อมเสียงอันแรกมีค่ากี่เฮิรตซ์ทีนี้ผมจะยกสมการอนุกรมมานะลำดับเรขาคณิตนะลำดับเรขาคณิตจาก an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d an นะ n ที่นี้ก็คือซ่อมเสียงอันที่30ผมจะให้เป็น f
30ละกันนะครับ F 30เท่ากับ F 1บวก N ลบ1คูณ D D ก็คือระยะห่างของความถี่ที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละคู่เสียงของซ่อมนะทีนี้เขาบอกว่าซ่อมเสียงอันสุดท้ายนะเป็นคู่8นะครับคำว่าคู่8คืออะไรนะคำว่าคู่8ก็คือมันมีความถี่2เท่าของตัวโน้ตตัวแรกนะคู่8ก็คือ2เท่าของตัวโน้ตตัวแรกเหมือนเรื่องที่ผมสอนผ่านมาน่ะอย่างเช่นคู่8ของโดนะครับก็มีค่าความถี่เป็น2เท่าของโดตัวแรกโดตัวก่อนหน้านั่นเองนะฮะโอเคเหมือนกัน F 30เป็นคู่8ของ F อันแรกนะครับเพราะฉะนั้น F 30นะครับ F 30จึงเท่ากับ 2F 1ก็คือความถี่เป็น2เท่าของ F ตัวแรกนั่นเองทีนี้ก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นสมการ F 30เท่ากับ 2F 1นะ 2F 1เท่ากับ F 1บวก N ลบ1คูณ D นะ D ตัวนี้ก็คือระยะห่างของความถี่นะส่วน N ตัวนี้ก็คือจำนวนซ่อมเสียงนะครับโอเคทีนี้ก็แก้สมการนะ 2F 1เท่ากับ F1 บวก N ลบ1คูณ D นะผมจะย้าย F1 ไปนะ F1 จากบวกก็จะกลายเป็นลบเนาะ 2F1 ลบ F1 ก็จะเหลือแค่ F1 ตัวเดียวนะครับเท่ากับ N ลบ1คูณกับ D ทีนี้แทนค่าลงไปนะ F1 ที่เราต้องการก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ N นะจำนวนซ่อมก็คือ30นะครับลบ1คูณกับ6ทีนี้คำนวณออกมาฮะ29ลูกคูณอย่างนี้ก็ได้คูณแจกเข้าทีละตัวนะ6 38เป็น180 6 1เป็น6ลบกันออกมานะครับได้คำตอบ F1 นะฮะเท่ากับเท่าไหร่ครับ174เฮิร์ตซ์นะเพราะฉะนั้นนะครับความถี่ของซ่อมเสียงอันแรกจึงมีค่าความถี่เป็น174เฮิร์ตซ์นั่นเองนะโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องความถี่บีทนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปนะหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics Tape บ้านของเราด้วยนะฮะหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ